ตอนแรกไม่ได้กะว่าจะคุยเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นนะก็คือตอนแรกอ่ะแบบเอ้ยอ๋อเห็นข่าวก่อนเลยว่าเฮ้ยชินก็อดซิลล่าลง Netflix ไทยเว้ยใช่แต่ว่าจริงมันก่อนหน้านี้มันลงอะไรวะ Disney Plus ป่ะมาก่อนแล้วไม่แน่ใจเรื่องดิสนีย์พลัสไม่ชัวร์แต่ว่าส่วนก็เป็นยังเป็นหนังในไอ้นะยังเป็นหนังในยุคที่มีการขายแผ่นอยู่หลายคนก็ดูในแผ่น DVD บูเรว่ากันไปมีภาคไทยด้วยใช่ไหมมันก็มีระยะเวลาของมันระดับหนึ่งนะแต่เนื่องจากมันมาลง Netflix หลายคนก็จะได้ดูสักทีใช่เพราะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดพูดถึงสตรีมมิ่งก็ต้องพูดถึง Netflix อ่ะ Disney Plus มันก็รวยราไปตามเวลาของมันเนาะแล้วพอยก็คือเอ้ยพี่จินเองก่อนหน้านี้พี่จินไม่เคยดูชินกอซิล่าใช่ชินกอซิล่าไม่เคยดูได้ดูรอบนี้ใช่เลยแบบเออก็ดีนี่หว่าผมก็เลยแบบว่าเอ้ยพี่จินสะดวกก็ดูชินกอซิล่าหน่อยเผื่อเอามาคุยกันว่ามีอะไรให้คุยบ้างแล้วก็อย่างแรกที่แนะนำคืออย่างที่มาจินจังเคยแนะนำไปหลายครั้งแล้วเรื่องชินกอซิล่าเป็นไปได้ในการดูรอบแรกหรืออย่าดูภาคไทยเถิดเพราะว่าเรื่องนี้ซับไทยปราบเซียนมากในการอ่านเพราะต้องใช้ความการอ่านในการรวดเร็วมากเพราะมันรัวปึ๊บปั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 ๊บซับก็จะรัวเป็นมาชินกันตึ๊บ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 หลายคนอ่านไม่ทันไม่มีเพื่อนผมคนไหนที่บอกว่าอ่านทันใช่ใช่ใช่อย่างนี้ดีกว่า10ใน10บอกอ่านไม่ทันแล้วก็เท่าที่ฟังภาคไทยไม่ต้องห่วงเลยเท่าคือยังไม่ได้ไปเช็คละเอียดว่าตรงไหมแต่อย่างน้อยไม่มีอะไรในคำพูดที่มันขัดกันไปถึงมันก็จะลื่นไหลไปหมดฟังรู้เรื่องไม่มีแบบว่าพอประโยคนะประโยคไม่มีไปขัดกับประโยคเมื่อ10นาทีที่แล้วว่ามึงพูดอย่างหนึ่งแล้วก็พออีก10นาทีมึงพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยไม่มีมีความลื่นไหลตลอดแล้วก็ฟังรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดจะหวังจะไปอ่านซับเนี่ยยากอ่านยากเพราะมันเร็วมากนะอาจจะจับใจความไม่ทันก็ได้เพราะฉะนั้นดูรอบแรกแนะนำว่าดูภาคไทยไปเลยเรื่องนี้ใครกลัวใครเกลียดพันธมิตรเรื่องภาคนอกบทไม่ต้องห่วงนอกบทน้อยมากน้อยถึงขั้นว่าถ้าเกิดไม่จับผิดอาจจะไม่สังเกตว่ามีนอกบทด้วยเหรอมันมีแบบหยอดมุกแต่หยอดมุกมันเป็นแบบหยอดเพื่อสีสันซึ่งผมว่าผมเอางี้บอกก่อนผมซื้อบูเลของไทยเว้ยแล้วผมเอามานั่งดูที่ญี่ปุ่นตอนมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแบบบูเลมันออกพอดีในไทยนะผมก็เลยแบบเอ้ยซื้อบูเลไทยมานั่งดูที่ญี่ปุ่นเพื่อแบบดูภาคไทยด้วยก็แบบเฮ้ยก็โอเคนะอะไรเงี้ยคือหยอดมุกที่เขาหยอดมามันยังไงนะมันทำให้ไดนามิกเรื่องในเสียงไทยอ่ะดูแบบเอออินโทเนชันมันใช้ได้เออแบบว่าโอเคนะโอเคนะลดความเรียบๆไปหน่อยซึ่งใช้ได้ดีแล้วคิดว่าคนไทยน่าจะถูกใจกันใช่น้อยๆเนาะก็จริงจังแต่ว่าอ่ะเรามาพูดถึงหัวข้อกันดีกว่าแต่ผมฟังหัวข้อตอนแรกผมก็เอ๊ะหัวข้ออะไรของแกว่ามาจริงจังทำไมอ่ะนะความสมจริงในชินก็อดซิลล่าผมก็แทบจะสวดไปเลยถ้ามึงต้องการความสมจริงมึงจะดูชินก็อดซิลล่าทำไมวะอ่ะอย่างแรกแล้วผมก็ตอบคำถามตัวเองกับอ๋อลืมไปเพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดมาจริงจังก็เคยพูดไปหน่อยว่าเรื่องนี้มันคือประชดประชันการเมืองญี่ปุ่นแล้วก็บางคนน่าจะไปขายเพื่อนว่าเฮ้ยชินก็อดซิลล่าอันนี้แม่งสมจริงมากๆเลยนะน่าจะไปขายเพื่อนแบบนั้นน่ะเขาไอ้คำว่าสมจริงของคนพูดกับคนฟังแม่งไม่เท่ากันละใช่มั้ยเออใช่คืองี้สองภาพเนี่ยนะมีสิ่งหนึ่งที่คนที่ไปอวยให้คนอื่นฟังกับคนที่รับฟังไปดูเนี่ยคาดหวังคนละทางกันเว้ยคือไอคนที่ดูมาแล้วอ่ะกูบอกโหมันสมจริงอ่ะคือไอภาพล่างเว้ยภาพล่างเว้ยแต่ในเมื่อแต่ว่าพอไม่อธิบายละเอียดเนี่ยไอสมจริงของไอคนฟังเนี่ยมันกลายเป็นภาพบนความคาดหวังในภาพบนทีนี้วันนี้บอกก่อนว่าผมไม่ได้จะมาแจกแจงว่าก็ชินก็อดซิลล่าเนี่ยมีสตอรี่ช่วงไหนที่แบบมันสมจริงมากหรืออะไรไม่ผมแค่จะมาพูดว่าสิ่งที่ด้านที่เราสามารถยึดถือเป็นจริงเป็นจังได้มีอะไรบ้างกับอีกด้านหนึ่งที่ทำไมถึงมีการพูดถึงในแง่ที่ว่าไอ้เชี่ยทำไมแม่งไม่สมจริงวะสมจริงวะคืออะไรวะเอออีกฝั่งหนึ่งเสือกบอกว่าสมจริงสัสสัสวอชอ่ะเอาข้อที่ฝั่งที่เราจะเข้าใจกันเลยก่อนเลยก็คือด้านที่สมจริงมันคืออะไรอ่ะเรื่องนี้นะครับไม่ต้องไม่อธิบายแบบรวบรัดเลยคือเรื่องนี้รีเสิร์ชมาจากประชุมสภาของญี่ปุ่นอย่างใกล้เคียง
ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ในเรื่องนะครับเบสออนจากสิ่งที่กองทัพหน่วยกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งที่อเมริกาสามารถ provide ให้กับญี่ปุ่นได้เมื่อมีเหตุต่างๆทุกอย่างรีเสิร์ชมาจากความเป็นจริงที่เป็นไปได้จริงนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเบสว่าถ้าหากว่าจะมีการโจมตีสัตว์ประหลาดที่บุกมาที่โตเกียวเนี่ยด้วยสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งนี้ภาพยนตร์รีเสิร์ชจากของจริงหมดไม่ได้มีการทำอะไรที่เกินเลยเท่าไหร่และนักการเมืองต่างๆที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เบสออนจากระบบการเมืองของญี่ปุ่นและขั้นตอนการทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นใกล้อย่างใกล้เคียงใกล้เคียงจะดูเสียดสีด้วยซ้ำจนหลายๆซีนคือแบบมีการหยอดแบบดัดเรียกว่าดัดแปลงไหมเรียกว่าหยอดเหตุหยอดแบบไดอะล็อกหรือโมเมนต์บางอย่างที่มันทำให้เหมือนเป็นการเสียดสีเช่นอะไรนะยางกุจิไอ้พระเอกเนี่ยแบบพระเอกแบบเอ้ยควรจะต้องอพยพผู้คนโดยเร็วหน้าอะไรเงี้ยและแบบมีนักการเมืองที่อาวุโสกว่าหันมาบอกว่าพูดกับใครอ่ะสั่งใครหรออะไรเงี้ยคือแบบในอันเนี้ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นกิมมิคของภาพยนตร์หน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นการเสียดสีป้องกันว่าเฮ้ยระบบพิมพ์ของญี่ปุ่นน่ะมันต้องสั่งจากข้างบนลงมาแล้วข้างบนลงมาก็ข้างล่างทำตามแล้วสั่งต่อไปแต่ยากุจิคือถือว่าตอนนั้นไม่ได้ตำแหน่งสูงแบบพูดว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เนี่ยคือบอกใครหรอมึงบอกใครเหรออะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีแง่หลายนี้แง่เหล่านี้ในห้องนั้นมีคนตำแหน่งน้อยกว่ามึงเหรออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นเลยมีไอ้นะออกแนวเลยนะแบบคือถ้าเกิดดูในหนังอะคือสีหน้าสีตาออกเลยอะคือกูด่ามึงอะใช่ๆหรือแม้กระทั่งแบบตอนที่ยากุจิแบบพูดเอาหล่อแบบว่าแบบโหมันขึ้นฝั่งมาตั้ง2ชั่วโมงไอ้พวกผู้ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยโหมันขึ้นมาแค่2ชั่วโมงความเสียหายขนาดนี้เลยเหรอยากุจิก็บอกว่ามันขึ้นฝั่งมาตั้ง2ชั่วโมงแล้วน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะแล้วก็เรารู้ก่อนล่วงหน้าด้วยใช่ป่ะเออแต่พี่แว่นก็บอกว่าพี่แบนก็เดินมาบอกเตือนมาเตือนว่าแบบว่าทุกคนนะก็คือทำหน้าที่ตามระเบียบที่มันสามารถทำได้แล้วตามโปรโตคอลแล้วอย่าอวดดีมากนักอะไรเงี้ยซึ่งแบบไอ้เนี่ยคือหลายคนจะรู้สึกแบบอาจจะไม่รู้สึกอะไรเว้ยแต่นี่คือญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นแบบอนุรักษ์นิยมสุดๆจัดๆอ่ะเออจัดๆจะอย่างจริงๆมันมีนั่นนะคือมันมีนายกของเราคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนอื่นไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ราชการเขาชมกันมากๆเลยนะว่าถ้าเรื่องโปรโตคอลราชการเนี่ยแม่นมหาการแม่น 100% แม่นมากๆอ่ะแบบว่าลาจากตำแหน่งไปแล้วคือกูทำอะไรมึงไม่ได้อ่ะยกเว้นบางเรื่องที่โดนสั่งมาแต่เกิดเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของแกเองอ่ะโปรโตคอลแม่นสุดๆแกก็มาจากราชการนะแกลักษณะนั้นถ้าเกิดเป็นอะไรราชการที่มาจากทหารเลยพวกนี้เรื่องโปรโตคอลที่จะแม่นมากเลยเพราะระดับผู้บัญชาการเพราะฉะนั้นจะดูอะไรทำอะไรมันจะเชื่องช้าใช่คือบางคนอ่ะสมมติเอางี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ชมในไทยส่วนใหญ่อ่ะจะติดภาพหนังฮอลลีวูดที่มันไม่สมจริงรวดเร็วรุนแรงรุนแรงได้อารมณ์คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือเอาใจเว้ยมันคือเอนเตอร์เทนมึงเว้ยมันไม่ได้เบสออนเรลิตี้เว้ยแต่แค่เรื่องเนี้ยมันการกระทำตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันเบสออนเรลิตี้ใช่แล้วขออืมๆแล้วการขออนุญาตต่างๆเนี่ยคือแบบนี่ชอบมากเลยขออนุญาตในคิงกอดซิลล่าถ้าเกิดเป็นในหนังฮอลลีวูดอ่ะมีแค่ต่อเดียวเท่านั้นเว้ยยิงได้ใช่ใช่มันจะต้องแบบอย่างนั้นดูแล้วคิงกอดซิลล่าแม่งยิงได้ยิงได้อนุมัติให้ยิงได้ยิงได้ยิงแม้แต่ในห้องประชุมอ่ะตัดไปต่อพืดห้าหกฉากมั้งห้องประชุมอ่ะเขาจะต้องแบบว่าผบกองรังป้องกันตัวเองต้องมากระซิบไอ้เนี่ยเจ้าหน้าที่อะไรนะรัฐมนตรีกลาโหมก่อนในห้องเดียวกันนะแล้วรัฐมนตรีกลาโหมถึงค่อยหันมาถามนายกว่า
ยิงไหมอะไรเงี้ยผมเชื่อเอออันนี้คือญี่ปุ่นของจริงนะแล้วก็คืออันเนี้ยแบบการทำงานญี่ปุ่นจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆเออไอ้ชินก็อดซิลล่านี่2016 2016ครับมันเป็นหนังทำนายอนาคตอ่ะคือชินก็อดซิลล่า2016ใช่ป่ะหลังจากนั้นน่ะโควิด2019ใช่ไหมใช่อย่างนี้เลยอย่างที่มาจินจังเคยอธิบายเลยคือเนี่ยเจอครั้งแรกไม่มีในคู่มือปฏิบัติใช่ๆแล้วก็ตอนโควิดมาแรกๆเละเทะอย่างนี้เลยแบบชินก็อดซิลล่าเลยคุณนั่นแหละครับคนลุกอ่ะประมาณนั้นเลยตอนโควิดมาใหม่ๆแบบไม่มีคู่มือแล้วในหนังชินก็อดซิลล่าเองก็จะมีมุมว่าแบบเฮ้ยมันก็ยุ่งยากหน่อยเพราะเราไม่เคยมีคู่มือแบบนี้มาก่อนเลยเออแล้วก็แบบแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งประมาณว่าแบบเป็นห้องปฏิบัติการแบบห้องแบบที่มีทีวีเยอะอ่ะแบบแล้วเดินกันแล้วแบบไอ้ตาแก่ข้างหลังก็เดินออกมาบอกว่าไอ้คนเดินข้างหน้าบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้นี่ทำไมไม่ดันสักทีอะไรเงี้ยบอกว่าอีกคนเดินตามบอกว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบคู่มือไหนบอกไว้ให้ว่าทำอย่างนี้ได้ไอ้คนข้างหน้าก็เลยบอกว่ามึงไปร่างคู่มือขึ้นมาใหม่ชื่ออย่างสิวะอะไรเงี้ย คือไอ้ตรงเนี้ยคือความสมจริงที่หนังมีอ่ะทีนี้เราอันนี้เราผมขอพูดสั้นๆไปตรงแค่นี้แล้วนะแค่นี้แล้วนี่คือสาระสั้นๆเลยนะว่าส่วนที่สมจริงของชินก็อดซิลล่าคือตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนรวมทั้งผมเองที่ผมจะพูดว่าเฮ้ยหนังของชินก็อดซิลล่าเนี่ยมีส่วนสมจริงอยู่เยอะมากนะคือสิ่งเหล่านี้แต่ทุกคนที่คนที่ฝั่งที่แบบไม่เคยดูชินก็อดซิลล่ามาก่อนไม่ใช่แฟนพ่วงกับอันโนะไม่ใช่เป็นคอหนังญี่ปุ่นทุกคนหรือแม้ดูก็อดซิลล่ามาผิดพลาดมาก่อนหมายถึงว่าดูก็อดซิลล่าภาคที่แม่งแบบแฟนตาซีมาเลยอ่ะเออก็อดซิลล่าแต่ผ่านงานน่ะแล้วมาเจอชินก็อดซิลล่าทุกคนผมมั่นใจว่า 80% ทุกคนจะ 80% นะทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนบอกว่าที่เราบอกว่าสมจริงเนี่ยคือไอ้เหี้ยนี่สมจริงไอ้ตัวเนี้ยในภาพเนี่ยสมจริงจริงๆนะตอนที่ดูครั้งแรกอ่ะแม่งกลัวเลยแม่งอยู่ดีแม่งถ้าเกิดตอนท้ายๆแม่งรัฐบาลแม่งสร้างอีวามาตัวหนึ่งสู้กอดซิลล่านี่กูไม่แปลกใจเลยนะก็เพลงมึงมาใครอ่ะเพลงอีวามาเลยอ่ะเออแต่ว่าอันนั้นก็คือเสียวเสียวคนต้องรู้จักอีวานเกเลียนมาก่อนถึงจะรู้สึกอย่างนั้นได้ถูกป่ะจริงpoint ก็คือที่ผมกำลังจะเอามาเล่าในวันนี้ความสมจริงในชินก็อดซิลล่าที่เรารู้สึกกันที่เราอินกันอ่ะกึ่งหนึ่งคือมันต้องมาจากประสบการณ์ของพวกเราเองเว้ยประสบการณ์พวกเรามันบ่งบอกให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งเนี้ยจริงหรือไม่จริงสิ่งนี้สมจริงหรือเปล่าในความรู้สึกเราเอออ่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของญี่ปุ่นนะเห็นป่ะราชการญี่ปุ่นต่างๆแล้วสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคเนี่ยเพราะว่าเราคือแฟนผมงานร่วมกับอันโนะเนาะแล้วก็ชินกับเพซซิ่งแบบอีวานเกเลียนมาก่อนและรู้จักว่าก็อดซิลล่าชุดยางคืออะไรมาก่อนแต่คนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยถามว่ารู้เขาจะรู้จักก็อดซิลล่าจากอะไรครับก็น่าจากนั่นป่ะฮอลลีวูดป่ะไอช่องเรโน่ป่ะอ่ะผมว่าช่องเรโน่มัน1998น่ะอาจจะนานไปหรือว่ามันอาจจะแบบเออคนที่รับรู้ก็ดูตามบิ๊กซีนีม่าอะไรอย่างงี้ผมว่าในความทรงจำในความทรงจำผู้คนเนี่ยอันนั้นมันอาจจะนานเกินไปหรือว่าแต่ว่าไอภาพมาไม่ติดอีกเดี๋ยวนะบอกใหม่แป๊บนึงตัวไหนตัวล่าสุดนะตัวมาสเตอร์เวิร์ดนะเออจริงๆผมจะแปะมอเตอร์เวิร์ดแหละก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจคนดูหนังทั่วๆไปหรือที่หลายคนเรียกกันว่ามักเกิลน่ะมันคือก็อดซิลล่าตัวนี้มันคือก็อดซิลล่าที่เป็นฟูลซีจีมีผิวหนังมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจที่ดูเหมือนสัตว์จริงๆแล้วนี่คือมอเตอร์เวิร์ดถูกไหมมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยความละเอียดละอองเขาคือการสร้างไททันหรือมอนสเตอร์เหล่านี้ให้ดูมีชีวิตชีวาดูเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมากที่สุด
เท่าที่เขาอยากจะทำถูกป่ะดังนั้นเนี่ยความเป็นธรรมชาติของกอซิลล่าตัวเนี้ยมันเป็นภาพจำเว้ยมันเป็นภาพจำของคนดูหนังหมู่มากเลยนะผมย้ายใช้ว่าหมู่มากเลยนะเพราะว่าในไทยทำรายได้ไอ้ภาคเนี้ยทำรายได้เยอะกว่าชินกอซิลล่าตอนฉายในไทยก็พอเข้าใจได้นั้นมันพอเข้าใจได้และมันยืนยันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักไอ้กอซิลล่าแบบนี้มากกว่าชินกอซิลล่าถูกป่ะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นแฟกต์นะมันเป็นแฟกต์นะว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักกอซิลล่าแบบนี้มากกว่ากอซิลล่าตัวชินกอซิลล่าดังนั้นเมื่อสาวกอันโนะอย่างพวกเราเนิร์ดอย่างพวกเรากีอย่างพวกเราโฆษณาว่าชินกอซิลล่าแม่งสมจริงมากๆมันคือหนังที่เข้มข้นเหี้ยๆคนที่รู้จักกับกอซิลล่ามาก่อนแบบตั้งแต่ยุคชุดยางอย่างพวกเราบอกว่าเชี่ยนี่คือกอซิลล่าที่แม่งเจ๋งที่สุดเจ๋งยิ่งกว่ามอนสเตอร์เวิร์สอีกแต่ว่าคนอีกจำนวนมากครับเขาโตมากับหนังเรื่องนี้โตมากับหนังกอซิลล่า2014หรือมอนสเตอร์เวิร์สเว้ยแล้วมันถามว่ามันจะแปลกไหมที่คอมมูนิตี้ Netflix ไทยหรือคนที่แบบอยู่นอกวงพวกเราอ่ะจะรู้สึกว่าหนังเหี้ยอะไรเนี่ยกอซิลล่าตัวนี้เจอกอซิลล่าตัวแรกอ่ะตอนล่างแรกสุดก็ช็อกแล้ว What the fuck แล้วเออคือวันผมไม่ได้แบบว่าจะมาแบบปกป้องหรือโปรเทคเลยพวกเขาหรือว่าจะมาเหยียดคนนะว่าเอ้ยพวกนั้นไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราเข้าใจได้อธิบายมายืดยาวนี่แหละเข้าใจได้ผมกำลังจะอธิบายว่าประสบการณ์อ่ะมันทำให้เรารู้สึกความรู้สึกที่เรามีต่อกอซิลล่าในชินกอซิลล่าไม่เหมือนคนทั่วไปเว้ยเพราะว่าเราชินกับแบบคุณดูเทวทูตในเอวานเกเลียนคำถามเลยเอาเทียบเอวากับการ์ตูนทั่วไปในยุคนั้นก็ได้อ่ะเอวาแปลกประหลาดถามเถอะมีใครแบบว่าเห็นไอ้ก้อนผลึกปิซึมมาแล้วแบบรู้สึกเชี่ยไอ้เฮียนี่แม่งน่ากลัวชิบหายก็คือแม่งก็มีแต่คนดูเอวานเกเลียนหรือเปล่าหรือแม้แต่แบบคือเทวทูตเอวานเกเลียนอ่ะมันบางตัวมันจะมีดีไซน์แบบมินิมอลนะเหมือนตุ๊กตาดินเหนียวสักอย่างเนาะแต่ว่า มันจะมีแบบท่าโจมตีที่โหดร้ายดุร้ายดุเดือดได้ถูกป่ะเพียงแต่ว่านอร์มของมอนสเตอร์ที่คนอื่นๆนะรู้จักกันคือแบบมอนสเตอร์มันต้องแบบมีความแบบเชี่ยแบบอันตรายเขี้ยวเขาอะไรต่างๆมันต้องมาเต็มถูกไหมนั่นก็คือนอร์มของมอนสเตอร์ที่แบบคนทั่วไปจะรู้สึกกลัวกับมันอะไรเงี้ยชินกอซิลล่าก็เหมือนกันชินกอซิลล่าเนี่ยผมมองว่าดีไซน์และอิมเมจการถ่ายทอดของมันออกที่มันออกมามันไม่ได้ตรงกับนอร์มของสัตว์ประหลาดที่คนนอกวงอ่ะจะอินกับมันเว้ยดังนั้นเนี่ยมันเลยมีความเห็นบนอินเทอร์เน็ตจำนวนไม่น้อยว่าเชี่ยกอซิลล่าตัวนี้แม่งไม่สมจริงเลยว่ะแข็งเหมือนตุ๊กตาเลยลูกตาแล้วตัวลูกตาแม่งเหมือนแบบเอากระดาษมาแปะดูแบบทุกอย่างดูไม่เนียนเลยดูแข็งไม่หมดเลยการเดินก็ไม่สมจริงอะไรเงี้ยคือแล้วอันนี้ความเห็นผมเฉยๆนะแล้วผมมักจะเห็นอาร์กิวเมนต์นึงหมายถึงว่าการตอบโต้ว่าก็ตัวเนี้ยเขาอิงมาจากหุ่นชุดยางเมื่อปี1954ไงอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นอันใช่ใช่ผมมันเขาโมแคปมาคล้ายๆกับโมแคปจากตัวชุดยางมาแล้วทำเป็น CG ใหม่อีกทีนึงซึ่งมันก็เลยดูแปลกๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่เกี่ยวข้องกันไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวกันผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าแล้วมึงเอาจากชุดยางมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้กูรู้สึกสมจริงขึ้นยังไงวะก็เปล่าถูกป่ะเพราะว่าเขาโตมากับกอซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สนั่นแหละก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจได้ว่าความสมจริงที่คนรู้สึกกันต่อชินกอซิลล่ามันขึ้นกับประสบการณ์ด้วยคนคนนั้นด้วยเออนี่อย่างมาจินจังอธิบายเรื่องพาร์ทสัตว์ประหลาดอ่ะอย่างจริงๆอ่ะไอ้พาร์ทคนเนี่ยหลังจากการเมืองอ่ะหลังจากนายกคนแรกตายไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นน่ะความแฟนตาซีเยอะมากเลยนะ
อย่างน้อยๆ2จุดอะไอจุดแรกที่บอกว่านะที่หาวัตถุดิบอะจะมาสู้กับอันนี้ไม่พูดเยอะเดี๋ยวมาสปอยคือหาวัตถุดิบตัวนึงอะที่จะเอามาสู้กับซีร่าแล้วมันหาไม่ได้อย่างเงี้ยหาในวิธีปกติไม่ได้แล้วก็จนนะบอกว่าให้ใช้เส้นสายโทรกิ้งเดียวแล้วก็มาภายในวันนึงอะไอ้นั่นอะแฟนตาซีสุดๆในความเป็นจริงทำไงก็ไม่ได้ไว้ต่อมีก็ซีว่าจะมาเผาหัวอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ทันหรอกนั่นอะแฟนตาซีเริ่มแฟนตาซีหรือถ้าเกิดไม่อยากสปอยเอาจริงๆอะตอนสู้ตอนท้ายโคตรแฟนตาซีเลยแม่งการ์ตูนสุดๆอะตอนท้ายสุดอะก็พอสมควรนะก็ดูเป็นเหตุเป็นผลก็เถอะแต่โอ้โหตลกอะแต่ว่ามันเจ๋งดีนะคืออันโนเขาอยากทำอย่างนี้มั้งเขาอยากกระฉากอลังการมากตอนสู้อะแต่อนิเมะความสมจริงไม่ต้องพูดถึงเลยประมาณนั้นแต่มันไปท้ายเรื่องไม่ใช่เป็นคอแย่นะสนุกนะสนุกมากมันไปท้ายเรื่องแล้วไงคือแบบว่าท้ายเรื่องแล้วคนที่แบบไม่จบแล้วทีเถอะมันจะต้องแบบโหใช้ความอดทนขนาดไหนกับชั่วโมงครึ่งเพื่อจะถึงจุดตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เกิน100นาทีมั้งใช่ป่ะ100นาทีประมาณนั้นเวลาตีไปเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเกือบ2ชั่วโมงถ้าผมจำไม่ผิดแต่สนุกถ้าเกิดคนดูเราชอบมันแป๊บเดียวนะมีเห็นไหมในช่องแชทหลายคนอ่ะบอกว่าดูซ้ำได้ดูซ้ำได้ผมเชื่อหลายทีผมก็คิดว่าดูซ้ำได้นะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้ไปสื่อสารจะสังเกตดูนะว่าทำไมผมถึงเอาหัวข้อนี้มาคุยหมายถึงว่าเอาหัวข้อว่าทำไมแบบคนที่แบบไม่เชื่อว่าสมจริงอะไรเงี้ยมาคุยกับพวกเราที่รู้สึกว่ามันเวิร์กอยู่แล้วผมเอามาเล่าให้คนเข้าใจได้ว่าคนที่แม่งคิดแตกต่างจากเราเนี่ยมันมาจากการที่เขาประสบการณ์ไม่เหมือนเราไม่ต้องไปถือสาอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านอีวานเกเลียนไม่ได้ผ่านก็อดซิลล่าชุดยางมาเนี่ยดังนั้น อย่าไปคิดมากครับไม่ต้องไปพยายามให้เขารู้สึกแบบว่าชินก็อดซิลล่าแม่งคือหนังที่เจ๋งหรอกเรารู้สึกว่าหนังชินก็อดซิลล่าแม่งคือหนังที่เจ๋งก็พอแล้วเว้ยคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงอะไรมากเพราะว่าชินก็อดซิลล่ามันผ่านไปแล้วนะปี2016เนี่ย มันฉายได้ตังไป 7,000 ล้านเยนไปแล้วมันกำไรล้นหลามจนแม่งก็ไปทำหนังชินส้นตีนอุลตร้าแมนไรเดอร์เยอะแยะไปแล้วไม่ต้องไปห่วงว่าแบบคนไทยจะชอบมันมากน้อยมากขึ้นหรือน้อยลงมันไม่ได้ช่วยอะไรกับหนังขนาดนั้นคืออย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสเราชอบมันแล้วเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่คือหนังที่เจ๋งถ้าหากว่าเราแนะนำคนอื่นแล้วเขาไม่แบบเขาไม่ได้อินด้วยเนี่ยเพราะเขาโตมาคนละแบบเขาผ่านประสบการณ์การดูภาพยนตร์มาคนละแบบนั้นอย่าไปซีเรียสกับมันผมแต่เข้าใจได้ไอ้ที่บอกว่าดูตอนแรกก็จะหลับอ่ะคือเข้าใจได้คืออาจจะไม่อย่างที่มาจินจังอธิบายอ่ะคือไปเจอก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิลด์มาถ้าเปิดมาเจอคนคุยกัน20นาทีก็เข้าใจได้ว่าทำไมง่วงใช่มั้ยใช่มั้ยขออภัยครับนั่นแหละอาจจะไปนึกว่าจะมาเจออย่างนี้วะคือแล้วการที่พวกเราชอบชินก็อดซิลล่าในแบบเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราผ่านประสบการณ์มาแบบคล้ายๆกันถูกป่ะเราผ่านมากับอนิเมะเราผ่านมากับหนังญี่ปุ่นเราผ่านมากับความสนใจใน culture ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจมันสามารถเข้าใจได้ว่าเออหนังมันเป็นอิมเมจประมาณนี้แหละมันต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมระดับนึงถูกไหมหนังมันแต่ละเรื่องมันไม่ได้ทำมาเพื่อใหมนุษย์ทุกคน 100% บนโลกนี้เข้าถึงกับมันได้ขนาดนั้นอยู่แล้วเอาง่ายๆแค่คำพูดเราเนี้ยเราพูดภาษาไทยเนี่ยก็คือคุยได้แค่กับคนไทยรู้เรื่องอยู่แล้วถูกป่ะบางคนต่างประเทศก็ไม่เก็ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็มันแบบการสื่อสารสิ่งหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเข้าใจรู้สึกแล้วรู้สึกเหมือนกันนะดังนั้นชินก็อดซิลล่านะมันต้องอาศัยประสบการณ์ระดับหนึ่งในการจะอินกับมันดังนั้นคนที่จะไม่อินสรุปเลยนะคนที่จะไม่อินกับมันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะไปพยายามทำให้เขาอินได้เพราะเขามีประสบการณ์คนละแบบเท่านั้นเองตามนี้ครับสุดๆมันหลายอย่างด้วยแหละจริงๆอย่างตะกี้นี้คุณธนาอิโกโรสพูดถึงตัวก็อดซิลล่าเก่าแค่1958ป่ะ1954 1954จริงๆตัวชินก็อดซิลล่านี่ก็มาจังก็คงรู้บ้างว่ามีการอ้างอิงตัว1954เยอะมากใช่ๆๆเอาแบบมีเอาเพลงสปาร์คนั้นมารีมิกซ์ทำใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้ไอ้อันนี้ผมไป
อ่านมาทีหลังหลังจากดูเขาบอกว่าไอ้ตัว1954เขาคืออ้างอิงเลยนะตัวกอซิล่ามาจากตัวนะระเบิดนิวเคลียร์ในฮิโรชิมานางาซากิใช่ปะส่วนจินโตคาชิชิราตัวนี้มันก็คืออ้างอิงมาจากเหตุการณ์ไอโรงงานนิวเคลียร์ไหลอ่ะฟุกุชิมะฟุกุชิมะเออนั่นแหละเขานั่นแหละเขาจะมีการเปรียบเทียบคู่กันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันจะมีการอ้างอิงตัว1954ก็คือตัวชุดยางตัวอะไรพวกนี้ที่มาจริงจังพูดนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ไปอ่านมาทีหลังยิ่งไปนั่นนะมีคือชินก็อดซิลล่าตัวนี้มันมีที่มาที่ไปชัดเจนนะมันคือบางภาคนี้มันก็คือบางก็อดซิลล่าของญี่ปุ่นบางภาคอ่ะคือมันมาแล้วมันก็ไปโดยไม่มีการบอกกล่าวแต่ภาคนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนครับว่าเกิดมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เฮ้ยมันก็แนวคิดมันดีนะก็สมเป็นคนกำกับอีวาใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็คือดูผมว่ามันดูมันครึ่งๆอีกอย่างหนึ่งที่หลายมีจะมีพวกเกตคิปเปอร์อีกพวกหนึ่งไว้เฮ้ยดูยากอย่าไปดูเลยชินก็อดซิลล่ามันหนังการเมืองหนังบอร์ดมีติ้งประชุมกันทั้งเรื่องสนุกตรงไหนวะเราบอกคือตอนแรกก็มีอย่างนั้นเหมือนกันแต่คิดดูดีกำลังคุยกันเครียดๆอ่ะเจอนักวิทยาศาสตร์หินตัวคนแรกสุดอ่ะโผล่หน้ามากูก็ขำอะไรงี้เออมันก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นบอกว่ามันก็มีความแฟนตาซีระดับนึงอ่ะเอางี้นั่นก็เป็นเรื่องประสบการณ์เหมือนกันก็คืออย่างนึงก็คือบางคนเองเนี่ยเขาแบบไม่เขาโตมากับการดูหนังที่แบบมีแอคชั่นมีความเคลื่อนไหวมีอะไรที่แบบตะการตาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือสนุกของเขาแล้วเขาอาจจะผ่านกับหนังที่รู้สึกว่าฉากคุยกันมันไม่สนุกก็อาจจะมีมาเยอะทำให้พอเวลาเจอกับหนังที่มันเล่าเรื่องด้วยการคุยกันเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแบบสิ่งที่เขาจะโฟกัสทำให้เขาแบบว่าไม่ว่ามันจะคุยแล้วขำหรือไม่ขำเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสกับมันแล้วบางคนก็คือนั่งดูหนังคือนาทีก็ปิดแล้วนั่งรออย่างเดียวเลยว่าสัปปะหลาดจะออกมาเมื่อไหร่จะยิงกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความคาดหวังของเขาเพราะว่าประสบการณ์เขาถูกสอนมาให้เสพงานแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปทีนี้ที่จะอธิบายต่อยอดต่ออีกแล้วก็คือมันจะชอบเป็นมีมล้อกันว่าเนี่ยคอมมูนิตี้อะไรนะคอมมูนิตี้ Netflix ไทยแบบมีแต่คนแบบว่าเนี่ยผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่จุดๆผมแบบทำไมถึงหนังรางวัลหลายเรื่องมาพอลงคอมมูนิตี้ Netflix ไทยคือกลายเป็นหนังเหี้ยหนังห่าหนังกากหมดเลยอะไรเงี้ยก็เข้าข่ายเดียวกันครับคนที่ดูหนังผ่านสตรีมมิ่งคือกลุ่มคนประเภทไหนเขาอาจจะชอบดู YouTube ชอบดู TikTok เนาะอาจจะแบบใช้ตังค์เล็กน้อยในการจ่ายสมาชิก Netflix ดูหนังเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้จะผ่านกับความเป็นซีนีมามากนะถูกปะเขาจะชอบดูแบบความที่มันเป็นแบบฟาสต์คอนเทนต์ทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมากกว่าดังนั้นเนี่ยหนังที่มันตอบสนองเขาได้ก็จะต้องเป็นหนังที่แบบเล่าเรื่องเร็วๆเข้าใจง่ายๆชัดๆมันก็จะเป็นสไตล์หนึ่งเพราะคือผมไม่ได้จะพูดแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบไปแยกว่าเฮ้ยเชี่ยงั้นแปลว่ากูดูหนังที่เจ๋งกว่าดังนั้นมึงเป็นพวกกากกระจอกไม่ใช่ผมแค่จะสื่อคิดว่าการที่เราได้เห็นข้อมูลเหล่านี้มันเป็นเรื่องดีนะที่ทำให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยนอกเซฟโซนของเรานอกเอ็กโคแชมเบอร์ของเราอ่ะคือมีคนแบบไหนอยู่บ้างเราจะได้ไม่หลงคิดไปเองว่าเชี่ยนี่หนังสุดยอดอันนี้คือหนังที่แบบคนทั้งโลกไม่ต้องปราบปลื้มกับมันอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบยึดแต่ว่าเฮ้ยมันจะมีความเป็นไปได้แบบเดียวของมุมมองความคิดแต่มันมีคนที่แบบประสบการณ์แบบอื่นๆมารู้สึกกับหนังอื่นๆแบบอื่นๆรู้สึกกับเกมแบบอื่นๆได้อีกมากมายแล้วเราจะไม่สงสัยกับการที่ว่าไอ้เชี่ยงานนี้แม่งเจ๋งมากทำไมเรื่องนี้ทำไมแกถึงด่าเรื่องนี้วะถูกป่ะผมเห็นหลายครั้งมากแบบอะไรนะจะต้องมีการไปอธิบายสมมติเป็นหนังแบบหนังเรื่องนึงแบบอุ๊ยเขาชอบมากแต่ว่ามีคนตั้งกระทู้ด่าแล้วเราต้องแบบอธิบายได้ว่าคุณไม่เข้าใจจริงๆมันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นคือบางครั้งอ่ะมันแบบเราไม่จำเป็นต้องใช้เอฟฟอร์ตในการไปทำให้เขาที่เขาไม่ชอบรู้สึกชอบเหมือนเราอะไรเงี้ยเราเองก็เหมือนกันเว้ยเราเกลียดไอ้หนังเรื่องนี้มันเหี้ยมากมันทำลายจักรวาลมันทำลายความเป็นเวิร์สความเป็นแบบอะไรนะความเป็นผู้ต้นฉบับอันนี้มากแต่ทำไมมึงชอบมันหนังมันเหี้ยมากนะงานมันเกมมัน
อุบาทมากมันอะไรนะมันไม่เคารพต่อผู้สร้างทำไมแกชอบมันแกจะต้องเข้าไปด่ามันซึ่งมันก็แบบเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอฟฟอร์ตในการแบบพยายามให้เขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเกลียดเพราะเราเกลียดมันถูกป่ะเพราะเขาก็มีมุมมองและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเหมือนกันผมอาจจะเจอบ่อยมากเว้ยขออนุญาตผมเจอบ่อยมากเลยคือ Star Wars โอ้ Star Wars คลาสสิกเคสคลาสสิกเออแบบคนที่จะมันผมขอไม่เจาะจงภาคเลยกันมันจะมีกลุ่มคนเสมอว่าภาคนี้ด่าไม่ได้กับภาคนี้ชมไม่ได้ถ้าใครชมภาคนี้นะกูจะต้องโดนสาวกมึงดูหนังไม่เป็นไม่ถ้าใครชมภาคนี้มึงดูหนังไม่เป็นมึงไม่เข้าใจ Star Wars มึงไม่อินกับ Star Wars มึงไม่ใช่สาวกอะไรเงี้ยหรือใครที่ด่าภาคนี้ก็คือแบบโอ้ยคุณไม่เข้าใจว่าจักรวาลสกายวอล์เกอร์มันสำคัญขนาดไหนอะไรเงี้ยมันเกตคิปเปอร์เออซึ่งอันนี้ผมอันนี้ที่ไล่มาทั้งหมดเกี่ยวกับชินก็อดซิลล่าความสมจริงของมันนะคือคุณลดลาวาสอกอาการแบบการยึดว่าหนังเรื่องนี้แม่งต้องเจ๋งเท่านั้นหรือหนังเรื่องนี้แม่งต้องแย่แค่นั้นจะสบายใจกว่าครับ